คนกลางสุดหนักใจน้ำหวานเผยฟางเส้นสุดท้ายเลิกกันไกลเกลี่ยแม่แฟนไม่สำเร็จเป็นคนกลางสุดเหนื่อยหนักใจน้ำหวานทิมมราเผยฟางเส้นสุดท้ายทำให้เลิกกันไกลเกลี่ยแม่และแฟนไม่สำเร็จแจงปงเรือนหอถูกประกาศขายนักร้องสาวน้ำหวานทิมมราเปิดใจในรายการคลับ Friday Showผลิตโดย CHANGE2561 เผยทริปครอบครัวรักร้าวครั้งนั้นเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องจบลงขอพูดถึงจุดแตกหักแยกทางรักเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเผยพยายามไกล่เกลี่ยถึงที่สุดแล้วเป็นคนกลางระหว่างแม่และแฟนแสนลำบากใจพังกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาแต่ร้องไห้ไม่กล้าสู้หน้าใครน้ำหวานเลิกกวางน้ำหวานปัญหาบนเรือจริงๆเวลาหวานตอบมาก่อนหน้านี้หวานจะตอบว่าเป็นปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะมันเกิดจากความเข้าใจผิดคือทริปนั้นหวานไปดำน้ำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใต้น้ำค่ะเป็นความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆระหว่างคุณแม่กับพี่กวางที่เป็นบัดดี้กันแปลว่าก่อนหน้านั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับพี่กวางก็ยังเป็นปกติกันอยู่น้ำหวานเป็นปกติค่ะเพราะเขาเลือกกันเลยค่ะว่าเขาจะเป็นบัดดี้กันเพราะคุณแม่ค่อนข้างสบายใจที่ดำน้ำกับพี่กวางแล้วนอกเหนือจากเรื่องดำน้ำความสัมพันธ์ในด้านอื่นของเขามันก็ไปได้ด้วยดีอันนี้หวานก็ยังยืนยันแบบนี้อยู่ซึ่งตอนที่ลงไปดำน้ำคุณแม่นึกว่าคุณแม่หลงแต่จริงๆคุณแม่ไม่ได้หลงจึงได้มีการอธิบายเสียงดังกันขึ้นนะคะแล้วหวานอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นหวานก็อึดอัดมากเพราะว่าเราเป็นคนกลางเราเหนื่อยอยู่แล้วเพราะคนหนึ่งก็แม่คนหนึ่งก็แฟนหวานก็เลยเลือกที่จะเดินหนีจากสถานการณ์ตรงนั้นไปที่หัวเรือคนเดียวคุณแม่ก็ตามมาหาหวานบอกว่าแม่จบแล้วนะกับกวางแม่ไม่ไหวคือทำไมต้องมีการอธิบายที่เสียงดังกว่าปกติต่อหน้าคนเยอะๆด้วยหวานก็บอกแม่เดี๋ยวหวานให้เขามาขอโทษแล้วกันเพราะหวานคิดว่ามันจะได้จบอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการขอโทษก็เลยเป็นที่มาของการที่คุณแม่โพสต์ลงเฟซบุ๊กในเรื่องของมารยาทแล้วก็ต่อเนื่องมาแบบที่ทุกคนได้อ่านกันหวานก็พยายามไกลเกลี่ยจนถึงที่สุดคือต้องเข้าใจว่าหวานกับพี่กวางคบกันหวานมีเป้าหมายหวานไม่เอาอารมณ์มาเล่นกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าถ้าย้อนดูประวัติความรักของหวานจริงๆมันผ่านการสู้มาเยอะค่ะเสียงสั่นน้ำหวานเลิกกวางเป็นคนกลางแม่และแฟนแสนเหนื่อยใจเข้าใจความเป็นคนกลางอย่างไรก็เหนื่อยอยู่แล้วน้ำหวานมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรต่างๆให้มันเป็นแบบที่ใจของเราคิดได้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดค่ะเข้าใจทั้งสองฝ่ายในหนึ่งเหตุการณ์มันก็คือผิดทั้งคู่มองข้างไหนข้างนั้นก็ถูกแล้วแต่มุมมองของคนจะมองเพียงแต่หวานอยากให้แยกออกเป็นสองเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งเราอาจจะมีการเสียงดังผู้ใหญ่อันนี้ก็อยากให้มาขอโทษในมุมหวานเป็นเด็กแล้วอีกแยกเป็นอีกก้อนหนึ่งของความเข้าใจผิดที่ต้องเคลียร์ส่วนคนจะเข้าใจผิดมากน้อยแค่ไหนหรือผ่านเวลาไปอย่างไรก็ไม่เป็นไรคุณแม่ก็ยืนยันตอนที่นั่งอยู่ที่หัวเรือว่าไม่ต้องมาขอโทษไม่เป็นไรแต่ก็พูดดีๆกับน้ำหวานนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องมาขอโทษหรอกแม่คงจบแล้วแม่คงตกใจเพราะว่าเขารักพี่กวางเหมือนลูกอีกคนเลยค่ะเขาอาจจะตกใจและเสียใจแต่หวานคิดว่าหวานสามารถจัดการได้แต่เวลาผ่านไปหวานก็ยังไม่สามารถจัดการสถานการณ์บนเรือได้เพราะว่าเราจะต้องอยู่บนเรือต่อในจังหวะที่หวานบอกว่าหวานใช้วิธีเดินหนีออกมาแล้วไปนั่งอยู่ตรงหัวเรือตอนนั้นคิดอะไรอยู่น้ำหวานเยอะค่ะส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยหมวดทำไมเต็มไปหมดทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องมาอยู่แบบนี้แล้วเราผิดอะไรซึ่งมันเยอะมากมันค่อนข้างไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะเวลานั้นของหวานนะคะ
แต่หวานพยายามเข้าใจว่าไม่เป็นไรต่างคนต่างเข้าใจผิดต่างคนต่างโกรธให้เวลาแต่เดี๋ยวพอเขาคิดได้เดี๋ยวเขาก็จะมาดีกันเองแต่ก็ไม่ได้มีอย่างนั้นน้ำหวานเลิกกวางแล้วนะที่เราคิดอยู่บนเรือได้คิดไหมมันจะจบลงอย่างที่เราโพสต์น้ำหวานไม่คิดเลยค่ะแต่เราก็ได้คุยกันนะคะจนมันจบตรงสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนตัดสินใจเรามองหน้ากันแล้วก็พอเขาพูดเหตุผลนั้นมาหวานก็เข้าใจในทันทีค่ะส่วนเรื่องขายบ้านนี่อย่างไรเอ่ยน้ำหวานเรื่องขายบ้านใช่ไหมคะจริงๆหลายคนถามว่าหวานตกใจไหมเสียใจไหมบ้านที่จะเป็นเรือนหอถูกขายจริงๆบ้านนี้ถูกขายมาปีกว่าแล้วค่ะแต่อาจจะไม่ได้ประกาศเป็นวงกว้างแต่ด้วยช่วงเวลาที่ถูกรู้ในวงกว้างทำให้คนโยงมาเป็นเรื่องเดียวกันแต่กวางให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่กับภาระนี้แต่พอเห็นสัมภาษณ์นี้ทำให้เข้าใจได้ว่าการประกาศขายเกิดขึ้นจากเหตุผลนี้จริงๆน้ำหวานหวานเห็นแล้วค่ะแต่มันถูกประกาศขายมาปีกว่าแล้วค่ะหวานแจ้งประมาณนี้ดีกว่ายากจังเลยกับบางสถานการณ์ที่พร้อมจะมีคนจับประเด็นในบางคำพูดน้ำหวานในสถานการณ์ต่างๆพี่เชื่อไหมวันนั้นหวานพิมพ์คนคอมเมนต์ด่าหวานหวานบอกไม่ได้เราต้องแก้ว่ามันถูกประกาศขายมาปีกว่าแล้วไม่ได้เราต้องแก้เพราะว่าเราโดนเยอะมากพอพิมพ์เสร็จไม่เอาดีกว่าเราอยู่ของเราดีกว่าถ้ามีคนถามเราก็ค่อยตอบเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่เข้าใจอันนี้เดี๋ยวหาว่าหิวแสงโพสต์ทับกันห้ำหั่นคือหวานเห็นคอมเมนต์สมัยนี้หวานคิดในใจหวานต้องอย่างไรสามารถจับโยงเป็นเรื่องได้หวานอ่านหมดนะคะเพราะหวานจะได้รู้ว่าควรจะต้องตอบอะไรอะไรที่คนสงสัยแล้วอะไรที่หวานควรจะต้องพูดหรือว่าคนคิดกับหวานอย่างไรเชื่อไหมคะว่าวาวที่หวานอ่านคอมเมนต์มากๆเพราะ 3-4 วันแรกหวานไม่ได้รับงานเลยหวานไม่ได้ไปทำงานเพราะรู้สึกไม่อยากไปสู้หน้าคนหวานก็เลยบอกผู้จัดการว่างานขอเลื่อนก่อนซึ่งไม่ดีนะคะเพราะเราต้องแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวหวานขอพักใจก่อนเรากลับรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะกลับไปทำงานบางทีมีคนถามเราจะได้อธิบายได้ในส่วนที่เป็นตัวเราก็อ่านหมดบางอันก็เข้าใจบางอันก็โอ้โหรู้มากกว่าเราอีกบางอันเขาก็มีเหตุผลเราก็รับฟังไว้เผื่อจะได้มาตอบด้วยความสงสัยจริงๆที่หวานบอกว่าประกาศขายมาก่อนหน้านี้ตั้งปีกว่าทำไมประกาศขายเรือนหอทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วนี่คืออนาคตที่จะเป็นเรือนหอของเราทั้งสองคนน้ำหวานก็อาจจะขยับขยายอะไรของเขาไปค่ะแต่ก็เกิดจากความตกลงร่วมกันก็คุยกันรู้มานานแล้วค่ะซึ่งเป็นบ้านที่เรายังไม่ได้อยู่เลยน้ำหวานหวานไปทุกวันค่ะแต่ว่าเป็นบ้านที่เขาอยู่เป็นหลักค่ะถ้าเป็นบ้านที่เราตั้งใจจะอยู่ด้วยกันแล้วมีเพื่อนเขาอยู่อีกหนึ่งตอนนั้นเขาจะอยู่ยาวๆเลยเหรอน้ำหวานหวานเป็นคนชวนเพื่อนเขาเข้ามาเองค่ะคือพี่เขาออฟฟิศอยู่ไม่ไกลบ้านหวานเลยงั้นมาอยู่ไหมมาอยู่เป็นเพื่อนพี่กวางเพราะพอถึงเวลาหวานก็ต้องกลับพี่กวางจะได้ไม่เหงาเพราะเขาสนิทกันมา 20-30 ปีแล้วค่ะก็เลยเป็นที่มาที่พี่คนนี้เข้ามาอยู่ในบ้านพี่กวางก็บอกว่าอยู่ก็ต้องทำตามกฎของหวานนะหวานบอกไม่เลยสบายสบายเพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทพี่กวางหวานรักเขาเราถูกคอกันทุกวันนี้เราก็ยังรักกันเขาก็ยังอยู่กับพี่กวางอยู่ปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้บ้านกำลังจะขายได้แล้วค่ะคลิปสัมภาษณ์น้ำหวานเมรัชนกโพสต์สอดถูกร้านค้าออนไลน์โกงหลังสั่งสินค้ากว่า3เดือนยังไม่ได้ของเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ10ของโลกชาวไทยโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดีย
สอถูกโกงจากการซื้อของออนไลน์เป็นมูลค่าเกือบ 9,000 บาทโดยนักแบดมินตันวัย28ปีได้โพสต์ข้อความ IG สตอรี่เป็นภาพร้านค้าออนไลน์ร้านหนึ่งที่มียอดผู้ติดตามกว่า 78,000 คนพร้อมกับสลิปยืนยันการโอนเงินเพื่อซื้อรองเท้าแบรนด์กีฬาชื่อดังแบรนด์หนึ่งเป็นเงิน 8,900 บาทตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้เมย์ยังไม่ได้สินค้าดังกล่าวจึงทวงถามและโพสต์สตอรี่พร้อมกับแคปชั่นคืออะไรอะครับอย่าหาโกงกันแบบนี้เลยขณะที่ใน Facebook ของเมย์รัชนกก็ได้มีการลงบทสนทนาที่พูดคุยกับร้านค้าในเรื่องของการถามไถ่ถึงรองเท้าที่สั่งไปซึ่งทางร้านยังมีการอ่านข้อความซึ่งทางนักแบดมินตันสาวไทยได้ยืนยันว่าหากไม่ได้สินค้าควรจะมีการโอนเงินคืนและหากไม่คืนจะดำเนินการทางกฎหมายทันทีด้วย